สวัสดีสวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเรบี้โฮมอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเคล็ดลับห่วงจุ้ยดีๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงห่วงจุ้ยอาหารทำถึง3อย่างด้วยกันนะคะสำหรับคนที่มีบ้านชั้นเดียวกับห้องครัวค่ะถ้าทำผิดนะคะพร้อมวิธีแก้ไขค่ะรับรองนะคะช่วยคุณจบปัญหาทางการเงินนะคะการงานที่ติดขัดได้ด้วยการปรับแต่งห่วงจุ้ยด้วยตัวเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูห่วงจุ้ยอาหารทำอย่างแรกกันเลยค่ะห่วงจุ้ยห้องครัวนะคะจะเป็นห่วงจุ้ยที่สำคัญอย่างหนึ่งนะคะการในบ้านนะคะจะอยู่ห่วงจุ้ยนี้เป็นหลักซึ่งนะคะในเรื่องของประตูนั้นมีความสำคัญเราไปดูกันค่ะประตูทั้ง2แบบเช็คให้ไวทำให้ไวค่ะเป็นอีกหนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้านนะคะที่ช่วยในการเก็บรักษาอาหารและวัตถุดิบต่างๆซึ่งแน่นอนทุกบ้านต้องมีตู้เย็นติดบ้านแน่นอนแต่รู้หรือไม่นะคะตู้เย็นมีให้เลือกและก็จัดวางตามหลักฮวงจุ้ยที่ช่วยส่งเสริมนะคะรวมถึงนะคะถ้าวางผิดตำแหน่งเมื่อใดนะคะทำให้เก็บเงินไม่อยู่มีรายจ่ายเยอะจนคาดไม่ถึงเลยนะคะซึ่งวิธีการแก้ไม่ยากเลยค่ะนั่นก็คือการวางตู้เย็นนะคะให้ตรงประตูนะคะซึ่งควรเรียงเป็นอย่างยิ่งจากคลิปจะเห็นได้ว่าเขาได้วางตู้เย็นตรงประตูนะคะไม่ว่าประตูห้องนั่งเล่นหรือห้องครัวนะคะหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ตรงกันข้ามประตูเพราะจะทำให้การหมุนเวียนของพลังงานฉี่นะคะติดขัดทำให้เก็บเงินไม่อยู่มีเรื่องให้ใช้ตลอดเวลานะคะถ้าไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้นะคะให้นำเหรียญจีนโบราณ5จักรพรรดินะคะแขวนไว้เหนือประตูนะคะจะช่วยขับไล่พลังงานร้ายออกไปและเรียกโชคลาภเข้ามาแทนค่ะซึ่งเหรียญจีนนะคะโบราณนั้นนะคะหาซื้อได้ที่ Lazada และ Shopee นะคะเป็นหลักราคานะคะไม่เกินหลักร้อยนะคะนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูว่าเหรียญจีนโบราณ5จักรพรรดินะคะสามารถช่วยป้องกันพลังงานสิ่งอัปมงคลที่เกิดในพื้นที่อาคารบ้านเรือนอย่างไรค่ะทั้งยังช่วยเปลี่ยนพลังงานอัปมงคลให้เป็นพลังงานมงคลนะคะซึ่งเราสามารถที่พกในกระเป๋านะคะเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายและเคราะห์ร้ายปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยนะคะอุติเฉียงนะคะยังมีเคล็ดลับหลายที่สามารถนำไปใช้เช่นประตูหน้าบ้านตรงกับบันไดพอดีก็ให้นำเหรียญตู้อีเฉียงไปวางปากบันไดนะคะจะช่วยสกัดกั้นการรั่วของพลังงานโชคลาภเงินทองได้หรือนำไปวางใต้ธรณีประตูของบ้านนะคะจะช่วยสกัดพลังงานสิ่งอัปมงคลจากภายนอกเข้ามาก็ได้นะคะตู้อีเฉียงหรือเหรียญโบราณจีนนะคะในด้านความเป็นมงคลสามารถนำไปโดยการนำเหรียญ5จักรพรรดิไปผูกรวมเข้ากับเส้นด้ายสีแดงและนำไปแขวนหรือวางไว้ในพื้นที่ที่ต้องการให้มีความเป็นมงคลนั่นเองค่ะซึ่งเหรียญ5จักรพรรดินะคะสามารถกำจัดพิฆาตลักษณะต่างๆได้ดังนี้ค่ะพลังงานพิฆาตที่เป็นมุมแหลมหรือเหลี่ยมคมนะคะเหลี่ยมมุมต่างๆของสิ่งก่อสร้างที่หันเข้ามาสู่อาคารบ้าน2นะคะพลังงานพิฆาตที่เป็นถนนนะคะพุ่งเล็งตรงเข้ามาประตูหน้าบ้าน3ค่ะพลังงานพิฆาตที่เกิดจากโค้งนอกขอบประตูนะคะหันหน้าเข้าอาคารนะคะ4ค่ะพลังงานพิฆาตที่เกิดจากประตูบ้านนะคะประตูลิฟต์ที่ตรงกันก็สามารถแก้พลังงานพิฆาตได้นะคะ5ค่ะนำเหรียญที่เหลือพกติดตัวผู้พกก็จะพบความโชคดีร่ำรวยป้องกันจากพยันตรายได้นะคะ6ค่ะไว้แก้นะคะกรณีที่ประตูนะคะตรงกับตู้เย็นนั่นเองค่ะก็เป็นการหาไม่ยากเลยนะคะแถมหาซื้อง่ายนะคะตาม Lazada Shopee มีนะคะซึ่งราคาหลักร้อยเท่านั้นนะคะก็แก้ปัญหาเก็บเงินไม่อยู่รายจ่ายเยอะกว่ารายได้นั่นเองค่ะลองไปหากันดูนะคะถ้าเพื่อนๆเจอปัญหาแบบนี้ครัวเรามีประตูทางเข้าถึง2ทางซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยแล้วถือว่าไม่มีผลดีต่อคนในบ้านนั่นเองค่ะเพราะจะส่งผลให้คนนะคะในบ้านอาภัพอับโชคมีปัญหาเงินทองรุมเร้าในที่นี้นะคะก็คือเงินฝืดมีหนี้สินนะคะไม่มีวันหมดนะคะรวมถึงนะคะปัญหาการเงินที่แบบว่ายิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆนะคะอาจจะทำให้เรานะคะคิดสั้นได้นะคะและทำให้เราตื่นตระหนกตกใจได้ง่ายมีแต่เหตุการณ์ที่ทำให้เราเครียดอยู่ทุกวันนั่นเองค่ะแล้ววิธีแก้ไขราคาทำอย่างไรค่ะเราจัดการแก้ไขด้วยตัวเองแบบง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ1ค่ะจัดการปิดตายการใช้งานประตูใดประตูหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนั้นลงเสียหากทำได้นะคะซึ่งนะคะถ้าทำไม่ได้ล่ะคะทำอย่างไรค่ะ2นะคะถ้าไม่สามารถปิดตายประตูบานใดบานหนึ่งได้ให้ใช้หาม่านมากั้นประตูเสียนะคะเพื่อที่จะขังโชคลาภไว้นั่นเองค่ะ
เหมือนกับประตู2อันถ้าเกิดมีก็แสดงว่าโชคลาภออก2ด้านนั่นเองค่ะถ้าเราหาม่านมากั้นเสียทุกอย่างก็จบแค่นั้นเองค่ะลองไปปรับเปลี่ยนกันดูนะคะค่ะค่ะห่วงจุ้ยบ้านชั้นเดียวนะคะหรือบ้านโมเดิร์นเนี่ยจะค่อนข้างจัดห่วงจุ้ยยากนะคะตามหลักของห่วงจุ้ยจีนโบราณเนื่องจากทุกห้องอยู่ในตำแหน่งระนาบเดียวกันหมดเลยนะคะซึ่งนะคะมันจะค่อนข้างจัดยากมากๆนะคะในการจัดวางยากกว่าห่วงจุ้ยบ้าน2ชั้นหรือทาวน์เฮาส์2ชั้นด้วยซ้ำนะคะซึ่งนะคะห้องครัวเป็นห้องหนึ่งที่สำคัญของบ้านค่ะเพราะตามหลักห่วงจุ้ยจีนโบราณเชื่อกันว่าห้องครัวที่ทำให้เรามีกินมีใช้นะคะห้องครัวนะคะเป็นการรวบรวมพลังของธาตุไฟไว้อย่างเข้มข้นค่ะธาตุไฟนี้เองมีทั้งคุณและโทษค่ะอุปมาอุปไมยก็เหมือนเราใช้ไฟในการประกอบอาหารเราจะได้กินแต่ถ้าเราใช้ไฟอย่างไม่ระมัดระวังนั่นก็จะเผาผลาญคนในบ้านนั่นเองค่ะทีนี้นะคะการวางตำแหน่งห้องครัวจึงเป็นตำแหน่งที่ต้องจัดแต่งอย่างระมัดระวังเป็นอย่างมากและมีเกณฑ์ข้อห้ามมากมายนะคะซึ่งในนั้นนะคะมีเกณฑ์ข้อห้ามที่สำคัญเลยนั่นก็คือห้ามวางตำแหน่งห้องครัวในทิศเหนือนั่นเองค่ะค่ะการตั้งห้องครัวอยู่ในทิศเหนือค่ะทิศเหนือนะคะถือเป็นทิศของธาตุน้ำนะคะสังเกตได้จากประเทศต่างๆที่อยู่ทิศเหนือจะมีภูมิอากาศที่เย็นกว่าทิศใต้ค่ะการนำห้องครัวไปอยู่ทางทิศเหนือของตัวบ้านก็เท่ากับเป็นการนำธาตุไฟไปปะทะกับธาตุน้ำโดยตรงค่ะซึ่งจะก่อเกิดความวุ่นวายในครอบครัวและกระทบนะคะหน้าที่การงานรวมถึงนะคะเงินทองนั้นติดขัดค่ะแล้วแก้ไขอย่างไรล่ะคะสำหรับถ้าเกิดใครที่ตั้งวางห้องครัวในตำแหน่งของทิศเหนือแล้วนะคะวิธีง่ายๆเลยนะคะสำหรับการแก้ห่วงจุ้ยเบื้องต้นนะคะซึ่งถ้าเราแก้ถูกนะคะจะได้มีโชคดีทางการงานการเงินนั่นเองค่ะถ้าเกิดใครมีห้องครัวอยู่ทางทิศเหนือนะคะให้ทาสีห้องครัวเป็นสีน้ำเงินค่ะเพื่อกระตุ้นนะคะธาตุน้ำให้มีเยอะมากยิ่งขึ้นค่ะจะกระตุ้นโชคด้านดังกล่าวให้แก่สมาชิกในครอบครัวยิ่งมากขึ้นนะคะเหมาะสำหรับซึ่งเวลาเรากระตุ้นเสร็จนะคะก็จะทำให้คนในบ้านนะคะรับแต่เรื่องดีๆนะคะการงานไม่ติดขัดการเงินไม่ติดขัดค่ะมีคนอุปการะไม่ขาดสายนะคะซึ่งนะคะวิธีการแก้ไขนี้ง่ายนิดเดียวค่ะอย่าไปกลัวค่ะไปหาสีน้ำเงินมาทาเสียนะคะเป็นไงบ้างคะทั้ง3อย่างนะคะเป็นห่วงจุ้ยอย่าหาทำเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับคนที่มีบ้านชั้นเดียวค่ะลองไปปรับแต่งกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเรายังมีคลิปต้นไม้มงคลรวมถึงห่วงจุ้ยต่างๆรอคุณชมอยู่ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ